พนักง,งานสอบสวนกองปราบปรามนำพระพิสุกชั้นผู้ใหญ่5รูปประกอบด้วยพระพรมดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาและกรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพระราชกิจจารพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสเกตรพร้อมผู้ช่วยเจ้าอาวาสอีกสองรูปและคารวาสี่คนที่ถูกจับกลุ่มตามหมายจับร่วมกันฟอกเงินคดีทุจริตเงินวัดไปขออำนาจศาลอาญาแผนกทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังผลัดแรกพร้อมยืนคัดค้านการประกันตัวสำหรับ สเกตตำรวจพบการทุจริตงบเงินงบประมาณสนับสนุนโครง โรงเรียนปริยัติธรรมจำนวน87.5ล้านบาทเมื่อปี2 5 5 7ทั้งที่วัสเกตไม่มีการจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวแต่กลับรับเงินงบประมาณซึ่งมีความผิดชัดเจนนอกจากนี้ในปี2 5 5 9มีการทุจริต2โครงการคือโครงการอบรมคุณธรรมงบประมาณจำนวน37.2ล้านบาทโดยมีการนำเงินไปกระจายให้วัดส,สองแห่งในต่างจังหวัดรวม8ล้านบาทส่วนอีก29.2ล้านบาทตำรวจกำลังสอบสวนว่ามีการคืนให้สำนักพุทธศาสนาหรืออยู่ที่ผู้ ส่วนโครงการศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนางบประมาณ32.5ล้านบาทซึ่งตำรวจพบว่างบดังกล่าวไม่ได้นำไปใช้บำรุงศาสนาแต่ถูกโอนเข้าบัญชีของนางสาวนุชราสิทธินอกจำนวน25ล้านบาทและนายธีรพงษ์พันศรีอีกจำนวน5ล้านบาททำให้ทั้งสองเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินด้วย ขณะที่วัดสามพระยาวราวิหารและวัดสัมพันธวงศารามตำรวจพบว่าได้รับเงินงบประมาณวัดละ5ล้านบาทซึ่งเป็นงบอุดหนุนวัดแต่ถูกโอนเงินเข้าบัญชีคารวาสรวม9บัญชีส่วนกรณีของพระพุทธอิสระผู้ต้องหาคดีอังยี่และทรงโจรตำรวจก็นำตัวไปฝากขังสารอาญาแล้วและคัดค้านการประกันตัวเช่นกัน หลังจากสอบปักคำพระพุทธอิสระจะอาวาดวัดอ้อน้อยจังหวัดนคปรปฐมนานกว่า6ชั่วโมงในข้อหาอ้งยี่ส่งโจรและสนับสนุนให้มีการปล้นทรัพย์จากกรณีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2 5 5 7ตำรวจสันติบาลถูกกาดก,กปปสทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหาัสแล้วปล้นเอาทรัพย์สินไปรวมทั้งข้อหาแอบอ้างใช้ปรมาพิไธยพปร,รและสอกอกรณีสร้างพระเครื่องพระนาคปลก รุ่นหนึ่งในปตตพีพนักงานสอบสวนได้นำตัวไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังชั่วคราวในผัดแรกในวันนี้พร้อมกับยื่นคัดค้า,า,านการประกันตัวส่วนกรณีที่พระพุทธอิสระไม่ขอสึกจากการเป็นพระเป็นสิทธิส่วนบุคคลพนักงานสอบสวนไม่สามารถใช้อำนาจบังคับได้แต่เบื้องต้นได้นำเตรียมชุดขาวไว้ให้แล้ว